ทีนี้ฮะเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจหรือกพคตรซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็กำลังพิจารณาคดีของบิ๊กโจ๊กอยู่คุณธวัชชัยไทยเขียวครับท่านก็เป็นรองโฆษกของกพคตรด้วยนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มันใกล้จะครบกำหนดที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบ.ตร.จะต้องส่งคำแก้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของบิ๊กโจ๊กแล้วใกล้จะครบกำหนดแล้วแล้วบอกว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมออกมาได้4แนวทางนะครับมาฟังความเห็นกันครับ4แนวทางนี้1อันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วแต่เล่าให้ฟังก่อน1ไม่รับอุทธรณ์เพราะกรณีนี้รับของบิ๊กโจ๊กแล้วไม่รับอุทธรณ์ซึ่งตรงเนี้ยเพราะว่าเรื่องมันไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กพคตรจะรับเรื่องเอาไว้อย่างเช่นเรื่องไม่อยู่ในอำนาจหรือผู้อุทธรณ์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายหรือยื่นพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเป็นเรื่องที่เคยอุทธรณ์แล้วและกพคตรมีคำวินิจฉัยเรื่องนั้นไปแล้วหรือเคยอุทธรณ์แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาก็จะมีคำวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์และจำหน่ายออกจากสารระบบโดยไม่ต้องพิจารณาในเนื้อหาของอุทธรณ์ซึ่งกรณีคำร้องอุทธรณ์ของบิ๊กโจ๊กอย่างที่บอกครับข้อนี้ตัดไปเลยเพราะเขารับไว้พิจารณาแล้วแนวทางนี้ตัดทิ้งข้อ1ตัดทิ้งข้อ2ฮะต่อไปนี้แหละมันจะเหลืออยู่แค่3แนวทางนี้2ยกอุทธรณ์ด้วยคำสั่งทางปกครองที่นำมาอุทธรณ์นั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายคำอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นแปลว่ายืนตามนี้ยืนตามนี้ก็คือออกจากราชการชั่วคราวออกจากราชการไว้ก่อนก็เหมือนยกคำร้องอะนะครับข้อ3ให้แก้ไขก็คือคำสั่งที่นำมาอุทธรณ์นั้นไม่ถูกต้องบางส่วนบางส่วนถูกก็คือแก้บางส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนวินิจฉัยให้แก้เฉพาะในส่วนที่ไม่ถูกต้องและข้อ4อันเนี้ยไม่ใช่แก้ฮะอาจจะมองว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหมดเลยทั้งคำสั่งตรงนี้เนี่ยยกเลิกคำสั่งลงโทษและอาจจะมีคำสั่งให้เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์ด้วยโอ้ไปชดใช้ด้วยทำให้เขาเสียหายรวมทั้งเร่งติดตามการเยียวยาหรือให้ดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแต่จะมีคำวินิจฉัยให้เพิ่มโทษไม่ได้เนื่องจากคำสั่งที่นำมาอุทธรณ์นั้นเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังขึ้นจึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันกับให้เพิกถอนคำสั่งนั่นเองฮะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าไอ้3แนวทางที่เหลือเนี่ยก็คือยกอุทธรณ์ยกคำร้องให้แก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งนั้นเลย3แนวทางเนี่ยถามคุณธวัชชัยไทยเขียวว่าน้ำหนักคำวินิจฉัยคำร้องของบิ๊กโจ๊กน่าจะออกแนวทางไหนมากที่สุดคุณธวัชชัยไทยเขียวบอกว่าตอบไม่ได้เลยครับเพราะขนาดกรรมการสำนวนเป็นใครนายธวัชชัยยังไม่รู้เลยฮะเนี่ยครับว่ามันจะยกเลิกหรือจะยังไงยังตอบไม่ได้หรอกครับผมเองผมยังไม่รู้เลยว่ากรรมการท่านใดเป็นเจ้าของสำนวนเพราะว่ามันก็เป็นความลับระหว่างที่ท่านประธานมอบให้กรรมการเจ้าของสำนวนนะต้องอยู่ในแต่ว่าผมสามารถบอกลำดับขั้นตอนได้ว่าอยู่ในชั้นไหนว่าเป็นอะไรยังไงในส่วนของสำนวนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กตอนนี้อยู่ในชั้นรอคำแก้อุทธรณ์จากบิ๊กต่ายก็คือบิ๊กโจ๊กเขาร้องมาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมกับเขาก็ต้องให้บิ๊กต่ายเนี่ยบอกมาว่ามันเป็นธรรมแล้วเพราะอะไรท่านยืนยันตามคำสั่งของท่านด้วยเหตุผลอะไรตรงเนี้ยตามขั้นตอนเจ้าของสำนวนจะให้เวลาบิ๊กต่าย30วันหากมีการขอคุ้มครองชั่วคราวมาด้วยบิ๊กต่ายก็ต้องชี้แจงความเห็นมาภายใน7วันซึ่งนายธวัชชัยบอกว่าตอนนี้น่าจะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วด้วยเพราะบิ๊กโจ๊กเขายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการระบบพิทักษ์คุณธรรมตั้งแต่25เมษายนก็แปลว่าวันเนี้ยมัน30หากพี่ต่ายไม่ขอขยายระยะเวลาก็น่าจะครบกำหนดแล้วขึ้นอยู่กับว่ากรรมการเนี่ยเขาจะให้ขยายหรือไม่ให้กี่วันนี่จะครบเดือนแล้วครับเพราะขณะนี้ก็คือจะใกล้ครบวันที่คู่กรณีต้องแก้คำอุทธรณ์มาแล้วนะครับแสดงว่าจาก120วันตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว30วันประมาณ30วันฮะจะกำลังจะถึงนอกจากว่าท่านถ้าคู่กรณีขอขยายมันก็30วันเราก็ยังไม่เห็นเวลาก็ต้องยืดไปกรรมการก็จะทำอะไรไม่ได้ครับที่บอกว่าคู่กรณีขอขยายนี่หมายถึงในกรณีไหนนะครับเช่นท่านบอกว่าที่ให้คำแก้อุทธรณ์เนี่ย
ท่านไม่สามารถแก้ทันภายใน30วันเนื่องจากว่าต้องมีข้อกฎหมายต้องมีข้อเท็จจริงมีเอกสารต้องรวบรวมจำนวนมากท่านก็จะบอกขอขยายเช่นขอขยาย30วัน60วัน90วันก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมการเจ้าของสำนวนว่าท่านขอมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะไม่ได้ตามที่ขอหรืออาจจะได้ตามที่ขอก็ได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ผมก็ไม่ทราบว่าคู่กรณีเนี่ยได้ขอขยายเวลาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดขอมาแล้วกรรมการเจ้าของสำนวนเนี่ยท่านใช้ดุลพินิจว่าจะขยายให้กี่วันคุณธวัชชัยบอกว่าปกติการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองทั่วไปหรือแม้กระทั่งคดีของบิ๊กโจ๊กจะใช้เวลาไม่เกินกว่ากรอบแรกตามที่กฎหมายกำหนดก็คือ120วันเพราะเป็นสำนวนคดีดังกล่าวไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรการวินิจฉัยครั้งนี้จะล่าช้าหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าคู่กรณีหรือว่าบิ๊กต่ายจะขอขยายระยะเวลาแก้คำอุทธรณ์หรือเปล่าครับตอนนี้ความล่าช้าจะเร็วอะไรอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่คู่กรณีจะขอขยายหรือเปล่าคือคดีนี้ถ้าพูดไปตามมันมีแค่ข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายไม่ได้เป็นคดีที่หรือสำนวนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายนะสำหรับก็เหมือนคดีทั่วไปแต่อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปทั้งเองครับสำหรับระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยนะครับหากไม่แล้วเสร็จภายใน120วันก็ขยายต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน30วันรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดไม่เกิน240วันปกติถ้าบิ๊กต่ายไม่ขอขยายระยะเวลาทำคำแก้อุทธรณ์และบิ๊กโจ๊กไม่มีประเด็นความเห็นแย้งในสาระสำคัญในคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวก็น่าจะจบได้ภายใน120วันโอ้ถ้าจะจบภายใน120วันก็อีกประมาณ2เดือนก็ถ้าไม่ขยายถ้าไม่ขยายนะยกเว้นแต่ขยายอันนี้ก็ยาวไปได้ถึง6เดือน